คุณอาชินไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยฆ่าทนายวินไทยครับนั่นคือคนร้ายที่ปลอมหน้าให้คล้ายคุณอาชินต่างหากครับถ้าแกไม่อยากเหมือนมันแกต้องไปฆ่ามันไอ้เคนแกกับฉันพูดจากัน